คุณชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพจแคร์ออนแอร์ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุลาค่ะครับผมคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังจะมาพบกับเราทั้งสองคนนะครับคุณหมอกวางสัตวแพทย์หญิงดรฉัตรวรีบุญธรรมและผมอาจารย์โอมครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรธทรดิตลุ่งรังกิไกร เราจะมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาที่กำลังสบายๆเลยนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุจุลา fm 1 0 1 5 m h z แห่งนี้ครับค่ะและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทาง YouTube c h anel n ช่อง CU Radio นะคะครับผมมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่มีความน่าสนใจมีความสนุกสนานสาระสาคัญสาคัญเยอะแยะที่ออกจากรายการ ออกอจากรายการและออกจากซีอูเรดิถูกต้องเลยนะ,นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงที่สามารถฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะครับ,รบผมเรื่องราวของออโลกโซเชียลที่กําลังพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับคนเลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์หรืออาจจะมีอิทธิพลมีผลกระทบมายัางคนเราจะจับหยิบ เรื่องราวเหล่านั้นมาคุยกันค่ะโดยเราจะใช้ภาษาที่ฟังดูแล้วเข้าใจง่ายๆครับนะคะให้สอดคล้องกับสโลแกนรายการของเราค่ะครับถ้าช่วงไหนไม่ค่อยมีเรื่องราวเราก็จะหาเรื่องกันเองโดยการมานั่งเมาส์มอยกันเรานะจะดึงเรื่องที่มันน่าสนใจมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถึงแม้ว่าโลกไม่มีเรื่องราวเราก็จะหาเรื่องมา คุยก <rium> <Dante> ันโอ้โหนี่สโลแกนใหม่หรือเปล่าคะจโน่แล้วสโลแกนค่ะสโลแกนเก่าค่ะอะไรคะจโน่สโลแกนสโลแกนปัจจุบันโอเคค่ะก็คือเราจะให้สาระให้ความรู้นะว่ากันเราเี่นฟังดูแบบสบายๆนะคะอย่าลืมนะครับรายการเพจแคร์ออนแอร์ให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะเหมือนจะจบรายการค่ะยังค่ะงเรายังไม่ได้เริ่มค่ะวันนี้ค่ะเราก็นําอีกหนึ่งสาระความรู้ที่ ตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะบางทีเนี่ยเ,เกิดอุบัติเหตุสัตว์เลี้ยงเกิดอุบัติเหตุรักษาจนดีขึ้นแล้วต้องใช้คําว่าดีขึ้นแต่ยังไม่หายเป็นปกติะนะบางรายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทตัวหมอรองกระดูกมีการเคลื่อนเหมือนกับในคนเลยคล้ายๆกับในคนใช่แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการ เดินไม่ปกติการดำรงชีิต่างๆไม่ปกติใช้กล้ามเนื้อใช้ขาอะไรไม่ได้ขาเหมือนกับในคนพอ,อมีปัญหาทั้งเรื่องเส้นเลือดสมองอะนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องนอนติดเตียงนานๆนะคะทําให้ใช้ขาไม่ได้กลับมาเดินไม่ได้เหมือนเดิมก็ในคนก็ยังจะต้องมีการทํากายภาพบําบัดใช่โอ้โหปูมาหมดไปครึ่งรายการแล้วปูมาสําหรับคําว่ากายภาพบําบัดใช่ ซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องเรียนว่าคาว่าไก่พ้มามบบตทจริงๆแล้วมันมีหลายหลายเรื่องราวหลายสาเหตุหลายหลายเหตุการณ์หลายวิธีมากๆแล้วก็ในคนเนี่ยมีการทํามีการดูแลมีการทาไก่ผ้ามอบาทเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคนเนี่ยมาเยอะค่ะหลายๆคนก็ไม่ทราบว,ว่าเอ๊ในสัตว์นนมีไหมเออในสัตว์มีหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าของของทางสัตวแพทย์เนี่ยเรามีการทาไก่ผ้ามอบาท กายภาพบําบัดมาค่อนข้างเยอะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาเรามีแผนกกายภาพบําบัดแผนกฟื้นฟูค่ะนะครับก็คือเป็นแผนกพิเศษเลยเป็นคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช่แล้วครับเพราะก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีคลินิกโรคไตคลินิกโรคหัวใจเบาหวานโรคต่อมไร้ท่อโรคตาอะไรต่างๆเลือกกระดูกโอ้โหเยอะมากเลยตอนนี้มี คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งอยู่ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเป็นการกระทําเกี่ยวกับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดเนี่ยหลยคนมองว่าเอ๊กก็ไปนวดนวดหรือเปล่าไปขยับแค่ไหนไปนวดนวดไปยืดยืดเหยียดเหยียดหรือเปล่านะคะแต่ความจริงแล้วไม่ได้มีแค่การทําแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบกันว่าความจริงแล้วกายภาพบําบัดคืออะไรครับผมเบื้องต้นเลยค่ะพอพูดถึงกายภาพบําบัดกายภาพบําบัดคืออะไรกายภาพบาบัดคือการฟื้นฟูการรักษาการดูแล สมรรถภาพการดึงสมรรถภาพร่างกายเดิมที่เคยสูญเสียไปหให้กลับมาใช้ได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการป้องก,ออกันการกลับมาเป็นซ้ำ,ะน,ซำนะคะ<ช>แล้วก็การจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการป่วยนะคะครเราสามารถใช้กายภาพในการช่วยเหลือได้กรณีส่วนใหญ่มกักจะมีปัญหาเรื่องการพิการการที่กําลังจะพิการหรือฟื้นฟูจากการพิการขึ้นมานะทำให้ทำลงชิดได้ เป็นปกติมากขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังยังดีกว่าสภาพที่เขาต้องนอนติดเตียงต้องขยับอะไรไม่ได้ต้องมาคอยดูแลเลยมากตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับก็ก็เป็นกิจกรรมเป็นเป็นต้องใช้คําว่ากิจกรรมหรือเป็นการกระทําท,ที่เราดูแลสัตว์เลี้ยงที่ทําให้ช่วยให้เขามีประสิทธิภาพของการทํางานของร่างกายได้ดีขึ้นนะครับสําหรับกายภาพเนี่ยหลายๆท่านฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะ เราคุ้นเคยในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะหรือว่าการบริหารร่างกายจับยืดขาจับยืดขาหดขามีท่าทางต่างๆแล้วแต่ส่วนที่เกิดปัญหานะคะแต่นอกจากนั้นค่ะอาจารย์โอมยังมีการที่น่าสนใจเลยใช่มีอะไรบ้างคะอาจารย์โอมอันที่น่าสนใจที่หลายๆคนพูดถึงเลยคือการลงสระน้ํามเดยกด้ำทาราบําบัดทาราบําบัดค่ะเพราะอย่างบางบางทีในคนเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งในแบบจาคุ้นจะคุสรีใช่ไหมไปนั่งแบบว่า คือที่บ้านอ่ะ,<ค>ะเอ๊ะทั้งนั้นก็ที่บ้านก็กายภามบ้บัดทุกวันสิโอ้โหอาับาน้ำเนี่ย <laughs> จากุจิทวนเลย <laughs> ใช้สายยางฉีดฉีดทุกวันเลยแต่ในสุนัขเนี่ยต้องพูดเลยนะโรงต้องหลายๆโรงพยาบาลเราจะมีส่วนของของสระว่ายน้ำใช่สระว่ายน้ำใช่เลยค่ะอาจาร์องหลายๆโรงพยาบาลจะมีสระว่ายน้ําสําหรับสัว์เลี้ยงใช่แล้วแล้วก็จะมีระบบน้ําที่จะช่วยในการบําบัดรักษาอาจารยองค์ขำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสระว่ายน้ำคะเนี่ยพอดีนึกถึงว่า คือคือหมาที่บ้านอ่ะเคยเอาไปว่ายน้ำเนี่ยแล้วเขากลัวอ๋อค่ะเขาคือหมากลัวอย่างหนึ่งแต่เจ้าของก็ตกใจก็เอ๊ยเขาว่ายน้ำม่เป็นจะเป็นหรือเปล่ายิ่งกลัวไปกันใหญ่แต่จริงๆไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าในสระว่ายน้ําเนี่ยก่อนที่จะสุนัขลงก็ต้องมีการทำความสะอาดก่อนอยู่แล้วแล้วก็ ินนตาากรแล้วที่สำคัญคือจะมีเสื้อชูวชีพต้องต้อให้ไม่ทำไม่เป็นก็สาม,มารถที่จะทาราบาับบดตอนนี้ก็เรากำลังหัวเราแบบไม่มีเหตุผลไม่ <นะ S 1> หรอกนึกถึงมาเตรนแล้ว ท่าทางเขากลัวท่าทางเขากลัวมากๆเลยไงจริงๆก็อยากจะบอกเจ้าของหลายๆคนว่าไม่ต้องไปตกใจรับรองได้หมาจะไม่ชอบน้ําแมวจะไม่ชอบน้ําแต่ว่าต่อให้ว่ายน้ําไม่เป็นยังไงก็สามารถใช้ทาราบาบัดได้ใช่แล้วใช่มันจะมีมันจะมีไปไดรใหญ่เลยนะอ๋อที่บ้านสร้างไว้อาจารย์โอมทาราบาบัดความจริงมีหลายแบบ อาจจะมีแบบว่าไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนเดินลู่วิ่งใช่แล้วก็ปล่อยกระแสน้ําบางส่วนลองนึกภาพของตู้ปลาตู้ใหญ่ตู้ปลาตู้ใหญ่ตู้หนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่สระว่ายน้ำเลยนะเป็นตู้ปลาตู้ใหญ่เป็นตู้กระจกแล้วทางด้านล่างเนี่ยมีสายพานไม่ใช่พรานนะครับแล้วก็ใส่น้ําเป็นระดับหนึ่งคือสุนัขหรือแมวเนี่ยก็จะลงไปในตู้ปลาอันนั้นนะครับแล้วก็ เปิดเครื่องให้เดินสายพานแต่จะมีน้ําเพื่อหล่อเลี้ยงเพื่อเป็นตัวพยุงเพราะว่าเวลาเดินธรรมดาอาจจะเดินไม่ได้อาจจะทิ้งน้ําหนักลงเต็มที่ไม่ได้การน้น้มันช่วยใช่ใช้น้ําช่วยในการพยุงพวกเราเนี่ยต้องใช้น้ําเบาเลยนะคะอยู่ในน้ำแต่วยนบวกแล้วตัวหนักแล้วนักเลยใช่นอกจากนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายธรรมดากายภาพทั่วไปที่เราทราบกันดีนะคะหรือว่าการใช้น้ําในการช่วยบําบัดนะคะทาราบาบัดนอกจากนั้นยังมีการใช้ที่เรา คุ้นชินกันอยู่มากๆคือการใช้กระแสะไฟฟ้าการกระตุ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้นวดอันตราซาวนะคะคหลักการหลักๆของการใช้ใชไม่ว่าจะเป็นอันตราซาวใช้กระแสะไฟฟ้าหรือให้ลงน้ําลงในบ่อหรือเลเซอร์หรือ,รอช็อคเวฟอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นี่คือเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นได้ทํางานเพราะว่าโดยปกติแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการที่ เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อะนะครับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเ,เนื้อที่ทาให้เกลือทางานได้เป็นปกติเนี่ยมันถูกถูกเ,เขาใช้คําว่าถูกสกัดกัน้นหรือผ่านไปยังกล้ามเนื้อนั้นไม่เต็มที่ะนะครับเพื่อเวลาพอเวลาที่มีการแก้ไขสถปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางครั้งกล้ามเนื้อเหล่านั้นก็เกิดการรีบการล้า ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อเหล่านั้นให้ทํางานได้เป็นปกติ <c oughs> การใช้ไฟฟ้า <c oughs> การะแสไฟฟ้าแบบอ่นอ,อนๆนะครับ <c oughs> นะครับการใช้การใช้การยืดการเหยียด <c oughs> การใช้เลเซอร์การใช้อัลตราซาวก็มีหลักการเพื่อไปกระตุ้นให้กล <c oughs> ้ามเนื้อเหล่านั้นทํางานค่ะความจริงรวมถึงการฝังเข็มด้วยในคนเนี่ยที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมเราเคยคุยกันไปแล้วนะคะก็คือจะมีการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทกลับมา โอเคแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติลดปวดด้วยใช่ใช่เพราะจริงๆฝังเข็มแหละอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่ามันมีหลายหลายวัตถุประสงค์มากเลยเพื่อให้ในคนก็เพื่อให้กล้ามเนื้อกระชับทําให้หน้าตาเต่งตึงหน้าตึงค่ะใช่ไหมอย่าง้า่นในในสุนัขในสัตว์เลี้ยงก็ส่วนใหญ่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการที่เดินไม่ได้การใช้กล้ามเนื้อไม่ได้การที่กระแสประสาทไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเหล่านั้นไม่ได้ขาหลัง ขาหลังเออ,เอใช้การไม่ได้เออ<ะ>แล้วก็ทับถ่ายไม่เป็นปกติอะไรประมาณอย่างนี้นะครับค่ะ,คะแล้วกายภาพบําบัดเนี่ยใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างส่วนมากที่นิยมกัน ค่ะอย่างกับอาจารย์อมได้บอกไปแล้วเรื่องของมือก็อย่างอย่างที่อาจารย์อมเป็นอยู่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์อมแต่อย่างที่อาจารย์อมได้เกริ่นไปแล้วตอนต้นก็คือเกี่ยวกับชัดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทน,นะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของโรคกระดูกและข้อ <c oughs> นะคะแล้วก็อาจารย์อมได้เกริ่นไปอีกแล้วด้วยเช่นกันว่าหลังจากผ่าตัดนะคะหรือว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยก็คือสามารถจะไปทากายภาพบําบัดฟื้นฟูได้ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วคือผ่าตัดแก้ไขปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องเรื่องกระดูกสันหลังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล ที่ที่มีผลอาจจะมีผลจากการผ่าตัดหรือผลจากการแก้ไขอะไรก็ตามเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อเหล่านั้นมันใช้การไม่ได้ดีเท่าเท่าลัะเท่าเท่าที่ควรการการทำการภ้าพุมบาดเหล่านี้ก็จะช่วยการฟื้นฟูอาการเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของสุนัขหรือแมวที่ป่วยติดเตียงนานๆเหมือนคนเลยนะคะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้พอคนเรานอนนานความจริงน่ะสังเกตได้เลยว่าคนที่มีการผ่าตัดต่อให้ไม่ได้ ตผ่าตัดแค่บริเวณส้นเท้าใช่ค่ะต่อให้ช่วงด้านบนทั้งหมดยังปกติหมดแต่มีการผ่าตัดบริเวณส้นเท้าไม่สามารถลงน้ำหนักได้เดือนถึงสองเดือนเนี่ยใช่ค่ะต้องเหมือนตั้งใครใหม่เลยปัญหาของการไม่ใช้ ค่ะเนอะพอไม่ใช่สุนัขและแมวก็มีเหมือนกันพอไม่ใช้อะไรนานๆก็จะเป็นปัญหาเนี่ยแต่พวกเราไม่ไปใช้สมองนานๆสมองเราเริ่มล้าๆกวงเริ่มเริ่มหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลแล้วนะคะอันนี้ก็กรณีของสัตว์ป่วยติดเตียงสามารถไปทำไกายภาบาบัดเพื่อฟื้นฟูให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เลยบางคนอาจจะมองนะว่าเอไก่ยภาบําบัดเนี่ยเราสามารถทําที่โรงพยาบาลทําที่บ้านได้หรือเปล่า เอ๊ะกายภาพบำบัดต้องไปทําที่โรงพยาบาลอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีช่วงที่มีปัญหาซีเวียมากๆค่ะอาจจะมีความจำเป็นขอบคุณมากที่ช่วยแปลครับค่ะอาจารย์ไม่คุ้นภาษาไทยใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นชินกับภาษาไทยค่ะโอเคเดี๋ยวหัวเราะไม่มีเหตุผลอีกโอเคค่ะในกรณีที่อาการหนักมากๆขอบคุณมากที่ช่วยสรุปค่ะยังไงคะอาจารย์โองในช่วงอย่างนั้นนะในกรณีที่ที่เป็นหนักมากๆขอย้ำอีกสองรอบค่ะนะครับ ความจําเป็นที่จะต้องพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อให้สัตวแพทย์เป็นคนทําให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลเนี่ยมีความจาเป็นคเพราะบางทีอาจจะต้องใช้เครื่องมือเนาะหรือแม้กระทั่งการออกอออกอาลังกายธรรมดามีท่าต่างๆมากมายใช่แล้ว<ม>ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไปจนกระทั่งดีขึ้นคุณหมออาจจะพิจารณาว่าเอ้ยทํามาติดต่อกันบ่อยๆขนาดนี้เนี่ยเดินทางก็ลําบากสัตว์ก็เครียดเจ้าของก็เครียดมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ต้องมาเผชิญ ผจนพจนและเผชิญกับปัญหาของความเสี่ยงของการติดเชื้ออะไรต่างๆด้วยหมอจะแนะนําว่าให้ไปทําที่บ้านค่โดยคุณหมอจะสอนใช่แล้วนะครับต้องมีบางทีเนี่ยในการยืดกล้ามเนื้อบางครั้งเราก็มองแค่ว่ายืดเข้ายืดออกแต่จริงๆแล้วว่าการองศาของข้อของข้อศอกของหัวเข่ามันมีผลเพราะเมื่อกีการที่ทําอะไรที่ไม่ถูกจังหวะหรือผิดท่าไปเนี่ยมันกลายเป็นผลเสียด้วยถูกต้องเลยนะคะ บางทีเราทําให้เขาโดยที่ไม่ไม่ไม่ทราบเขาเรียกไงไม่ทรบาทรบสิ่งที่ถูกต้องมันอาจจะทําให้จากแบบแย่ลงอยา่างท,ที่เราทําผิดผิดมาตลอดเนี่ยคือคือที่เขาบอก <c oughs> นะว่าเหตุกา <c oughs> รณ์อะไรต่างๆที่ทําผิดครั้งแรก <c oughs> แล้วปล่อยให้ทําผิดซ้ำๆๆ <c oughs> สิ่งที่ผิดๆเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกไปอ๋อในความรู้สึกว่าเข้าใจว่าสิ่งนั้นถูก ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคนอื่นก็ทํากันได้เราจะไม่โยงเข้าการเมืองหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เราจะบอกให้ฟังว่าในการเรียนรู้แบบเงื่อนไขะคะแล้วใช่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยเอออย่างเช่นเอานึกนึกสภาพว่าลูกเนี่ยเราเลี้ยงลูกไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเรานี่คือทุกท่านเลี้ยงลูกแล้วเสร็จแล้วเด็กคนหนึ่งลูกลูกเราเนี่ยเริ่มเถียงนิดนึงเราอีกแล้วนะคะโน้ตเาใช้คำว่าเราเลยเนาะเอาเป็นว่าลูกเฉยๆแล้วกันค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คู่หนึ่งเลี้ยงลูกแล้วลูก ก็จากเดิมก็สอนมาได้ตลอดเลยแต่ว่าวันนี้เถียงเพราะว่าคนเริ่มเถียงปุ๊บก็นิดนึงไม่เป็นไรปล่อยไว้วันรุ่งขึ้นก็เถียงอีกอีกมเดิรนก็เถียงอีกสามสี่หวันเถียงมาตลอดเลยสุดท้ายเด็กก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นการเถียงเป็นสิ่งที่ถูกการเถียงแล้วชนะเลยใช่แล้วดังนั้นถ้าลูกเถียงปั๊บเราทำาไงดีคะจโอ๊ตีเลยไม่เราต้องอธิบายด้วยเหตุผลเพราะบางครั้งเนี่ย การเปิดโอกาสให้ให้มีการคุยกันอย่างอิสระเสรีเป็นสิ่งที่ดีนะ <c oughs> แต่บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยตีกรอบด้วย <c oughs> คุณพ่อแม่ต้องคอยตีกรอบว่าเ,เหตุผลในสิ่งที่ที่ท,ที่ที่ลูกพูด <c oughs> เป็นเหตุผลที่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าถูกต้องก็สนับสนุน <c oughs> เหตุผลบางอย่างท,ที่ที่มองในมุมของเขาเราอาจจะต้องอธิบายในมุมอื่นว่าจริงๆแล้วมันมี มีหลายแง่มุมซึ่งสิ่งที่หนูคิดอาจจะใช่แต่การอาจจะไม่ใช่อะไรประมาณอย่างงี้ต้องมีการคุยกันเหตุผลสําคัญที่สุดใช่แล้วเพราะเกี่ยวกับกายภาพบำบัดอย่างไรกายบำบัดคือเราต้องมีเหตุผลในการทําว่าเราจะงอบิดหรือว่าขยับท่าไหนให้มันเป็นท่าที่ถูกต้องและจะทําท่าที่ถูกต้องให้ตลอดไปด้วยไงค่ะถ้าสตอแพทย์เล็งเห็นว่า เข้ามาเกี่ยวข้องได้ไงเนี่ยเข้าเกี่ยวข้องไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้รุนมากเลยนะว่าจะไปยังไงต่อเอาเป็นว่าถ้าสัตวแพทย์เลงเห็นว่าสามารถจะให้เจ้าของกลับไปทากายภาพบำบัดให้กับสุนัขหรือแมวเองที่บ้านได้แน่นอนว่าจะมีการสอนให้ไม่ีการทําแล้วก็อาจจะมีการนัดมาพบกันเป็นระยะระยะไม่ต้องมาบ่อยมากใช่เพราะว่าเพราะว่าในการที่ไปทากายภาพบำบัดที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายก็บอกเลยไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ว่าในการทาแต่ละครั้งเพราะว่าบางครั้ง อาจจะต้องมีการใช้เครื่องมือใช้ช็อกเวฟใช้อันตราซาวใช้สระว่ายน้ําใช้ตู้ที่เดินสายพานที่ใส่น้ําลงไปด้วยทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายทีเนี้ยหลายหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะปกติแล้วมันจะแพงไหมใครที่ค้งมือจะหลายพันเป็นหลักหมื่นอะไรหรือเปล่าถ้าขนาดนั้นก็คงไม่ไหวนะครับค่าใช้จ่ายที่ต้องต้องเรียนว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่ใช้ในการทํากายภาพบาบัดของสัตว์ค่ะที่เป็นราคาต้องใช้ความเป็นค่าใช้จ่ายนะเป็นไรเดียเป็นก็ค่าใช้จ่ายค่ะจะบอกเป็นราคาเดี๋ยวหาว่าเป็นขายของไม่ได้หรอกค่ะค่าใช้จ่ายนั่นแหละก็ประมาณ600บาทถึง1,000บาทใช่ประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่สามารถระบุชัดเจนไปได้เราจะใช้คําว่าประมาณเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวก็มีความต้องการคือความรูแรงแตกต่างกัน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วโดยทั่วไปใช้ระยะเวลาไม่นานมากหรอกค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังถามมาอย่างมากถ้าจะมากายภาพบำบัดเนี่ยต้องลางานเลยไหมคือคือกระบวนการระยะเวลาที่ใช้ในการทำจริงคือประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ต่อเคสหนึ่งนะแต่ว่าบางบางทีเนี่ยในวันวันหนึ่งเราไม่ได้มีแค่เฉพาะของเราตัวเดียวเนี่ยก็จะมีรายอื่นด้วยอาจจะมีการจัดลําดับใช่ก็จะผ่านขั้นตอนต่างๆนะคะแต่ว่าถ้ามีนัดมาแล้วนะคะเขาก็จะนัดมา ตรงตามเวลาแล้วก็จะไม่กินเวลาของเจ้าของสัตว์มากเกินไปใช่ครับแล้วในการทําแต่ละครั้งที่บอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่นะครับสัปดาห์หนึ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆอาจจะมีการนัดบ่อยขึ้นเป็นอ่ะไม่ใช่บ่อยขึ้นมีการนัดค่อนข้างบ่อยคือประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งหลังจากนั้นถ้าอาการทีดีขึ้นแล้วก็จะห่าง,างไปเช่นอาจจะสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องทำเอง ที่บ้านคือคุณหมอจะต้องแน,น,นะนำคระับว่าควรจะต้องมีการดูแลมีการจัดอะไรยังไงบ้างนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์อ,อมคุณผู้ชมคุณฟังถามมาอย่างมากว่าการทํากายภาพบัตเนี่ยมีข้อควรระวังสําหรับสัตว์บางชนิดหรือว่าสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคทางระบบต่างๆอะไรยังไงบ้างจริงๆกายภาพบัตรเนี่ยถามว่ามันมันต้องมีการเรียนรู้เราต้องมีการเรียนรู้นะเพราะบางอย่างเช่นกรณีที่เอายกอย่างง่าย ขาหลังใช้การไม่ค่อยได้ <c oughs> แล้วอเผอิญว่ามีก้อนเนื้อหรือมีแผลบาดแผลที่อยู่บริเวณตรงใกล้ๆกับข้อพับ <c oughs> แล้วเราไปมูแต่เป็นขยะไอ้อย่างนั้นก็ต้องต้องต้อง <c oughs> ต้องระมัดระวังเราก็ต้องดูแล <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญคือสัตว์ที่มีปัญหาโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจหรือรว่าโรคระบบทางเดินหายใจโรคมาเร็งหรือว่าสัตว์แก่อันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดเพราะว่า ปัญหาเรื่องหัวใจโรคหัวใจโรคหัวใจนี่เหมือนคนเลยการทํางานของหัวใจก็อาจจะไม่เป็นปกตินะครับเรื่องระบบทางเดินหายใจก็จะหอบเหนื่อยง่ายตกใจง่ายหายใจไม่สะดวกแล้วก็ช็อกอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือคือถ้าเกิดว่าสัตว์ตกใจแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทําไปพร้อมๆกันคือค่อยๆเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วทําให้ตัดคุ้นเคยเนี่ยางทีอาจจะตกใจแล้วก็กลัวแล้วทำให้ช็อกได้อะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ เราเห็นการทากายภาพบำบัดในสุนัขมาเยอะมากๆค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันมีคําถามถามมาว่าแล้วในแมวอะคะมีมีหรือเปล่าในเ่ก็มีนะจริงๆแล้วอะที่ที่ทำกันก็มีทั้งสุนัขและแมวใช่ค่ะอื่นๆจริงๆก็มีเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจํานวนเคสที่เข้ามาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะทั่วไปแล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงสุนัขเป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งเลยรองมาก็เป็นแมวกระต่ายหรือว่าตัวอีกวาหน้าสัตว์อะไรแปลกๆก็ก็มีบ้างแต่ว่า บางทีอาจจะต้องขึ้นอยู่กับอายุไขของเขาเพราะอายุไขของเขามันสั้นเนี่ยก็ไม่ทันได้มีความผิดปกติถึงต้องเอามารักษาะนะครับในหมาแมวจะเจอค่อนข้างเยอะ,ะเอาเป็นว่าในแมวก็ทําได้แมวก็ะะทําได้ครับก็ต้องมีการค่อยๆเรียนรู้กันไประหว่างทั้งเจ้าของทั้งแมวแล้วก็คุณหมอด้วยต้องค่อยๆปรับตัวกันไปเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าแมวเป็นสัตว์ที่ตื่นตื่นง่ายะนะคะเมื่อเมื่อกี้ที่บอกว่าเออสามารถทําที่บ้านได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่า คืออย่างที่บอกว่ากรณีที่เขาเป็นแรกแ่ะในระยะแรกๆมันมีความเจ็บปวดมากๆไงทาที่บ้านเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้จุดรู้มุมรู้วองศาอะไรต่างๆกอทำไปอจจะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทําให้กลายเป็นหวาดกลัวแล้วก็ระแวงไม่กล้าที่จะให้ทาอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้วงแรกกอาจจะต้องไปพาไปพบคุณหมอก่อนคุณหมอก็จะนัดเป็นระยะแหละค่ะใช่ความจริงแล้วเรื่องราวของกายภาพบําบัดเนี่ยมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือไม่แตกต่างกันกันกบในคนนะอาจารย์โอ๋ความจริงแล้วอ่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้สมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยเสียไปแล้วนะคะสิ่งที่จะฟื้นฟูกลับมาได้นั่นคือเกิดขึ้นจากอ่าการฟื้นฟูอย่างที่บอกคือการทํากายภาพบาําบัดแต่ว่าจะดีขึ้นเร็วหรือช้าก็ขึ้นถ้าสมมติเป็นคนขึ้นอยู่ความขยันในการออกกําลังกายการ,รทากายภาพบาําบัดแต่ว่า ในสุนัขและแมวเนี่ยเขาทําเองไม่ได้นะจันโอมอยู่ที่ความเอาใจใส่อยู่ที่วินัยของเจ้าของต้องใช้คานี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาโรคการให้ยาการให้อาหารปัญหาเรื่องโรคอ้วนโรคภัยต่างๆการฉีดยาอินซูลินเพื่อลดเรื่องเบาหวานทุกอย่างเลยสุนัขไม่ได้ทําเองแมวไม่ได้ทําเองอยู่ที่การตั้งการเอาใจใส่ของเจ้าของเพราะบางที คุณหมอสั่งไปเนี่ยคุณหมอคงไม่ได้บอกว่าอย่าลืมนะหนูไปกินยาไปคาบยามาเขาทำ <Okay. S 1> ไม่ได้นะคะ,ะขึ้นอยู่กับเจ้าของล้วนๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่มีสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางระบบประสาททรงตัวไม่ได้เดินไม่ได้หรือว่ามีการชักมีการฟาดหัวฟาดหางนี่เป็นอะไรที่ลําบากมากๆนะคะใช้ข้หมดทนสูงเหมือนกับการดูแลคนแก่ที่ที่ที่เขาเขาบอกไม่ได้แล้วไม่รู้ไม่รู้อาจจะไม่รู้สึกตัวหรือ ดำดำดำลงชีวิตโดยขาดเราไม่ได้อบางทีเราก็ต้องเอาใจใส่คือคืออยากจะย้ำว่าว่าการเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวมันคือหนึ่งชีวิตนะครับแล้วยิ่งเลี้ยงหลายตัวมันก็คือหลายชีวิตที่เราต้องดูแลสิ่งที่เราสามารถทําให้เขาได้ไม่ใช่แค่เอาอาหารตั้งทิ้งไว้แต่การเอาใจใส่ความผูกพันความความมีน้ําใจการดูแลการเอาใจใส่ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องทํา นะครับเป็นวินัยอย่างหนึ่งในการ<ม>ที่ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการเก็บอุจจาระการขับถ่ายการออกกําลังการความผูกความรู้สึกใช่ะะหรือแม้กระทั่งเวลาเขาเจ็บป่วยต้องพาไปหาหมอเพื่อบรรเทาอาการต่างๆเหล่านั้นใช่ก็ต้องหมั่นดูแลสังเกตอาการที่ปกติหรือไม่ปกติว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนะเพราะฉะนั้น<ม>คงต้องดูแลกันนิดนึงเนะทีนี้ก็ ใกล้ช่วงท้ายของรายการแล้วลืมไปผมนึกขึ้นได้ว่าเย็นวันนี้มีอะไรคุณหมอวาก่อนจะปิดรายการวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งตาดูนะว่าพิธีกรคู่ของผมเนี่ยเขาจะไปออกรายการรายการหนึ่งรายการที่เกี่ยวกับการใช้เสียงร้องเพลงมีการใช้ไมโครโฟนใชแล้วก็มีการ กี่โมงครับหมอกวางหกโมงเย็นถึงสองทุ่มหกโมงเย็นของถึงสองทุ่มวันนี้นะครับอย่าลืมดูไม่ได้โปรโมทรายการให้เขาแต่ว่าโปรโมทให้กับพิธีกรคู่ของผมนะครับจะไปเข้ารอบลึกแค่ไหนอยากจะให้คุณหมอกจริงๆอยากให้คุณหมอกวางเปลงเสียงมาส้กนิดนึงเพลงที่คุณหมอกวางไปร้องเพลงอะไรนะเพลงกลับเท้าย่าโมค่ะตั้งใจว่าจะร้องเพลงกลับเท้าย่าโมใช่ไหมแล้วพิธีกรสามคนเขาใช้ร้องเพลงนี้หรือเปล่า น่าจะน่าจะเห็นเห็นด้วยนะคะน่าช่เพราะว่ามีมีอ่าอ่าคณะกรรมการคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเพลงนี้ด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะจากเทายาโมนี่ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ใช่ใช่ค่ะเป็นของที่ระดิบแน่เลยค่ะอาจารย์โอมนะโอเคไหนๆก็คือจริงๆก็ไม่อยากให้เศร้าก็เลยเปลี่ยนเรื่องนี้นึเพราะแต่เพราบาดเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างเอาค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยกับเจ้าของมากๆค่ะก็อย่าลืมนะครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าสุนัขสุนัขตัวไหนที่ต้องทํากายภาพบำบัดหโมงถึงสองทุ่ม <laughs> ทำกายภาพบำบัดไปแล้วก็ดูรายการนี้ไปต้องเชียร์หมอกวาง,งเชียร์หมอกวางด้วย,วยใช่ครับแล้วอีกหน่อยถ้าหมอกวางดังขึ้นมาอย่าลืมผมนะ,ะได้เลยค่ะอย่าลืมเอาผมไปเป็นลูกคู่ด้วยไม่มีปัญหาเลยค่ะจโอมนะเพราะผมก็เสียงดีอ๋อนะคะจโอมสามารถติดตามชมอาจารย์โอมได้ทางพอบอกตัวเองตลอดนะอ่าโอเคก็หวังว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมก็คงจะต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลนะครับเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยงแล้วก็ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกายภาพบาําบัดหรือ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เราก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังฟังเป็นประจำนะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้คุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ